พลเอกสิงหาสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาแก้วกัลยาของแผ่นดินน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่มีต่อคนพิการตลอดจนประชาสัมพันธ์ดอกแก้วกัลยาสัญลักษณ์ของคนพิการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่คนพิการหรือลูกของคนพิการจำนวน60ทุนพร้อมกันนี้ได้กำหนดการจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาแก้วกัลยาของแผ่นดินซึ่งก็จัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมเวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งก็จะมีการแสดงจากศิลปินและการจัดจำหน่ายดอกแก้วกัลยาราคาดอกละ20บาทเท่านั้นค่ะเพื่อหารายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยาสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพของคนพิการทั่วประเทศสำหรับดอกแก้วกัลยาได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการและมีพระดำรัสให้จัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาเพื่อให้คนพิการมีรายได้เป็นอาชีพเลี้ยงตนเองได้ด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่25มีนาคม2547ด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างของดอกแก้วกัลยาที่เราสองคนได้ถือตรงนี้นะคะเป็นดอกสีฟ้าสวยงามทำจากกระดาษสาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ทำจากกระดาษสานะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นทำจากผ้าใยบัวแต่ว่าเนื่องจากว่าได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้หาวัสดุได้ง่ายนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดอกเล็กๆแต่ว่าแทนดวงใจหรือว่าหัวใจของคนพิการทั่วทั้งประเทศเลยก็ราคาเป็นแค่20บาทใช่ค่ะแล้วก็ยังสมทบโดยพระราชกุศลด้วยนะครับ